It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะคะสวัสดีค่ะน้ำผึ้งสิริกรค่ะสวัสดีค่ะยุ่งสริยาค่ะวันนี้เรายังอยู่กับคุณยุ่งนะคะซึ่งเราได้เกริ่นไว้ว่าเรายังจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน EP ที่47ค่ะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาคุยกันว่าตอนเนี้ยหลายๆท่านทำงานที่บ้านเนาะ work from home กันใช่ตั้งแต่แบบคือบางที่ทำมาตั้งประมาณ2 เดือนแล้วอ๋อใช่เกินเดือนกันเป็นส่วนใหญ่ละใช่ค่ะนะคะแล้วก็หลายๆองค์กรก็ตั้งใจมากเลยที่จะทำเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรวางแผนกันมาตั้งแต่ต้นปีถูกไหมคุณใช่ตอนนี้คือทุกอย่างถูกพับเก็บเรียบนะคะแล้วก็เลยไม่ได้ทำตามแผนที่วางไว้แล้วก็มีคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้เรา work from home ค่ะเราจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ยังไงเนาะนะคะวันนี้เราก็เลยให้เครื่องไม้เครื่องมือค่ะอย่างง่ายด้วยนะใช่ในการที่ยังคงจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นด้วยการใช่คำถามค่ะในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรค่ะค่ะวันนี้เจ้าแม่การตั้งคำถามหรือ questioner ของเรานะคะมาเองเลยนะคะคุณยุ่งค่ะก็เลยจะชวนคุยว่าแล้วคำถามที่จะใช้ทำยังไงกันบ้างค่ะทีเนี้ยลองนึกดูนะคะว่าในช่วง work from home แบบนี้ค่ะคำถามที่เราจะใช้กันบ่อยๆหรือได้ยินบ่อยๆน่าจะมีคำถามอะไรบ้างคะคุณน้ำผึ้งเสร็จหรือยังเมื่อวานทำอะไรวันนี้เราจะทำอะไรอีกค่ะประมาณนี้แล้วก็ อู้หรือเปล่าดู Netflix หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมอยู่ไหนประมาณนี้ทีนี้เนี่ยค่ะเครื่องมือที่เราจะมาแชร์กันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของการใช้คำถามแต่เราจะทำยังไงให้การใช้คำถามของเราเนี่ยยกระดับเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ส่งเสริม core value แล้วก็ส่งผลไปถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเราด้วยน่าสนใจนะคะจริงๆแล้วอะค่ะคุณน้ำผึ้งการใช้คำถามเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะบอกว่า powerful มากๆเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายใดๆเลยด้วยคือสามารถทำได้เลยที่ไหนก็ได้และใครก็ได้แต่ว่ายอมรับว่าณตอนนี้ค่ะคือเรายังใช้ประโยชน์จากการใช้คำถามน้อยมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากคำถามให้มากขึ้นมาแบ่งนะคะก็คือว่า เราจะใช้คำถามโดยการที่จะลิงก์ไปกับcore value ของเรานะคะข้อแรกเลยคือตั้งคำถามจากค่านิยมหลักของเรานี่แหละยังไงดีคะยกตัวอย่างนะคุณน้ำผึ้งอย่างเช่นว่าองค์กรที่มีค่านิยมที่มุ่งเน้นในเรื่องของความใส่ใจหรือว่า caring นะคะเวลาที่ประชุมด้วยกันเป็น virtual meeting นะคะหรือว่าในช่วงที่ไม่ได้เจอกันแบบนี้อันนี้ยิ่งง่ายเลยค่ะยกตัวอย่างกับคุณน้ำผึ้งสมมติว่าถ้าเราจะตั้งคำถามที่สะท้อนไปถึงค่านิยมในเรื่องของความใส่ใจมันน่าจะมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรพี่ช่วยไหมเออใช่ไหมเพราะว่ายิ่งตอนเนี้ยไม่ได้เจอกันนะแล้วก็รู้ว่าแต่ละคนอาจจะมีสไตล์การทำงานที่ต่างกันแต่ว่าต้องจูนกันในวันที่ไม่ได้เจอกันอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเหมือนเดิมเนื่องจากไม่ได้ทำงานในออฟฟิศเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำถามในเรื่อง caring เนี่ยน่าจะช่วยได้มากเลยนะคะนอกจากนั้นแบบเป็นในเรื่องของส่วนตัวก็ยิ่งดีเลยอย่างเช่นว่าโอ้ย work from home มา2สัปดาห์แล้วเนี่ยมีติดขัดตรงไหนที่พี่จะช่วยได้บ้างไหมนะคะหรือว่าจะเป็นคำถามชวนคิดอย่างเช่นว่าถ้าตอนเนี้ยเราเป็นฝ่ายขายเนี่ยเราอยากจะได้ยินอะไรอันนี้ก็เป็นการสร้างความใส่ใจที่เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างทีมด้วยนะคะนอกจากแบบจะถามกันแบบเป็นพี่เป็นน้องแล้วในทีมแล้วระหว่างทีมก็ใส่ใจได้ด้วยหรือใส่ใจไปถึงลูกค้าได้อ่ะคุณน้ำผึ้งอย่างเช่นว่าลองคิดดูนะว่าถ้าลูกค้าคนนี้เป็นเหมือนครอบครัวเราอ่ะเราจะตัดสินใจในเคสนี้ยังไงนั่นหมายถึงว่าส่งเสริมการตัดสินใจเพื่อส่งต่อความใส่ใจไปสู่ลูกค้าได้อีกนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆในเรื่องของการใช้คำถามที่สะท้อนค่านิยมเรื่องของความใส่ใจเข้าใจแล้วแต่จริงมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันไม่ใช่คำถามทั่วไปที่เราจะใช้กันบ่อยๆเนาะก็ลองดูสมมติว่าถ้าคุณเป็นหัวหน้าทีมแล้วคุณลองลิสต์ดูว่ามันมีค่านิยมอะไรบ้างที่คุณอยากจะช่วยส่งเสริมให้มันดียิ่งขึ้นหรือว่าคงอยู่ในทีมของคุณก็ลองลิสต์คำถามดูคร่าวๆแล้วลองใช้กับทีมใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งอ่ะคือเคยมีลูกค้ามาปรึกษาแล้วก็แบบเค
ือนึกไม่ออกอะครับมันไม่ง่ายเนาะมันใช่ก็เลยเป็นเหตุให้ว่าคุณมี core value ตัวไหนที่อยากจะมุ่งเน้นค่ะ list ออกมาเป็นคำถามเลยคือตอนแรกคือดูก่อนเลยว่าอย่างบางคำอะสามารถตั้งเป็นคำถามออกมาได้เลยแต่ทีนี้ในกรณีที่นึกไม่ออกค่ะคุณน้ำผึ้งมันมีอีกเลเวลหนึ่งที่จะทำได้นะทำยังไงได้บ้างต่อมาคือลองดูว่าใน core value หรือค่านิยมแต่ละตัวเนี่ยค่ะมันมีคำจำกัดความเนาะหรือว่าชุดพฤติกรรมที่เราลิสต์ออกมาไว้แล้วยังไงบ้างเราก็เจาะไปที่ตัวคำจำกัดความและพฤติกรรมได้เลยค่ะคืออย่างเช่นว่าอันนี้ยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเป็นค่านิยมแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์นะคะหรือ focus on outcome นะคะคำจำกัดความก็คือว่ายึดมั่นต่อเป้าหมายและผลลัพธ์ทั้งต่อลูกค้าแล้วก็ทีมงานด้วยอันนี้จำกัดความใช่และจะมีชุดพฤติกรรมอีกนะคะพฤติกรรมที่อยากเห็นนั่นก็คือว่ายึดมั่นต่อเป้าหมายร่วมกันนะคะข้อที่2ก็คือทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์นะคะอันนี้คือพฤติกรรมที่ในองค์กรอยากเห็นแล้วก็ระบุเอาไว้ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นก่อนจะตั้งคำถามค่ะเราลงไปที่พฤติกรรมตรงๆได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งคำถามเราก็ลงไปเลยว่าเอ๊ถ้าจะให้คนแบบยึดมั่นเป้าหมายร่วมกันคำถามน่าจะเป็นอะไรได้บ้างก็เป้าหมายคืออะไรอย่างนี้ใช่เป้าหมายของเราคืออะไรนะทีมใช่หรือจะย่อให้แบบเห็นชัดมากขึ้นก็อาจจะเป็นว่าสรุปแล้วในสัปดาห์นี้เราอยากเห็นอะไรร่วมกันก็คือสมมติว่าถ้ามองเป้าหมายภาพรวมอาจจะใหญ่เกินไปหดให้สั้นลงได้อีกเป็นสัปดาห์นี้วันนี้พรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้ถูกต้องค่ะแล้วก็คือเป็นการส่งเสริมกันตั้งเป้าหมายร่วมกันนะคะต่อมาก็คืออาจจะเป็นคำถามที่ว่าเอทีมสิ่งที่เราทำอยู่นะคะจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้หรือไม่อย่างไรก็คือว่าให้ทบทวนด้วยว่ากระบวนการที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะพาเราไปถึงเป้าหมายได้หรือเปล่าจะได้ผลลัพธ์อย่างที่คาดไว้หรือเปล่านะคะหรือถ้าเราทำได้ตามเป้าหมายอ่ะคิดว่าสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรอันนี้ก็คือส่งเสริม motivation คุณน้ำผึ้งคือสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้อีกนะคะคือจริงๆคำถามมันอาจจะมากกว่านี้ได้เนาะหลายๆมิติเลยตั้งแต่ถามเรื่องเป้าหมายถามเรื่องกระบวนการไปสู่เป้าหมายถามเรื่องเมื่อเป้าหมายไปถึงแล้วเราจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันได้เยอะมากแล้วแต่ creativity ของหัวหน้าทีมใช่ค่ะถึงได้บอกว่าถ้าคิดไม่ทันลิสต์เอาไว้เลยนะคะมันคือแผนการที่เราจะพาไปถึงการสร้างวัฒนธรรมด้วยคำถามได้นะคะต่อมาค่ะคุณน้ำผึ้งถ้าพฤติกรรมแล้วชุดพฤติกรรมยังยากไปคำจำกัดความยังยากไปมีอีกคือใช้ไปใช้มาคำถามหมดมุกค่ะทำยังไงดีอันนี้ง่ายๆเลยนะคะอินบ็อกซ์มาหาคุณยุ่งก่อนจะอินบ็อกซ์ค่ะคุณน้ำผึ้งเราสามารถตั้งคำถามได้ง่ายๆโดยการลิสต์คีย์เวิร์ดออกมานะคะอย่างเช่นว่าค่านิยมที่มุ่งเน้นนวัตกรรมองค์กรหรืออินโนเวชันนะคะถามว่านึกถึงอินโนเวชันค่ะจะนึกถึงอะไรได้บ้างก็จะนึกถึงสิ่งใหม่ มีอะไรคะความคิดสร้างสรรค์นอกกรอบเพิ่มมูลค่าด้วยเนาะเออใช่แตกต่างค่ะค่ะกล้าเสี่ยงทีมลดกระบวนการแน่นอนเลยลดค่าใช้จ่ายเนาะก็ได้นะคือเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เราพยายามจะthrow idea นะคะว่าถ้าเป็นค่านิยมตัวนี้จะมีอะไรได้บ้างเน้นปริมาณก็คืออาจจะให้ทีมช่วยกัน throw มาได้ถูกไหมถูกค่ะเน้นปริมาณเลยคือไม่ต้องกังวลเลยว่าจะผิดหรือจะถูกขอให้ได้เยอะที่สุดและคีย์เวิร์ดเหล่านั้นนะคะมันมาจากพวกเราเองนั่นหมายถึงว่านั่นเป็นสิ่งที่เรานึกถึงเมื่อเราพูดถึง innovation เพราะฉะนั้นมันจะมากมายล้านแปดมากเลยคุณน้ำผึ้งคำถามยังไงก็ได้ให้ลิงก์ไปที่คีย์เวิร์ดล้านแปดเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเยอะมากใช่ใช่ใช่ก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วอะการตั้งคำถามมันไม่ยากเลยแค่เราต้องหาว่าอะไรที่จะลิงก์ใช่ลิงก์ไปสู่ความเข้าใจของคนในทีมเราว่าถ้าเป็น core value ตัวนี้มันน่าจะมีอะไรได้บ้างมันอาจจะมีมากกว่า definition คำจำกัดความหรือว่าชุดพฤติกรรมที่มีอยู่นะคะนั่นก็หมายถึงว่า
เป็นช่องทางในการตั้งคำถามให้เราได้มากขึ้นได้อีกเอออันนี้ชอบนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวของลีดเดอร์เองที่จะเป็นคนตั้งคำถามใช่แต่จริงเราโยนบอลกลับไปเนาะให้คนในทีมเนี่ยช่วยกันเล่นก็ได้นะใช่ค่ะเป็นการจูนความเข้าใจร่วมกันด้วยนะยกตัวอย่างเลยนะว่าถ้าเป็นในเรื่องของ innovation เนื้อคำถามจะเป็นอะไรได้บ้างนะคะก็คือเราจะช่วยแก้ปัญหาผู้ที่ใช้งานที่เผชิญอยู่เนี่ยยังไงได้บ้างเพราะเมื่อกี้เราเพิ่มว่าแก้ปัญหาถูกไหมเราโชว์ไว้ค่ะทีนี้มันเป็นเรื่องของการส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจแล้วก็การใช้ข้อมูลนะคะของผู้ใช้งานให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะ อันที่สองก็คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยจะสร้างความแตกต่างได้ยังไงบ้างเพราะเราพูดถึงการสร้างความแตกต่างเนาะทีนี้คำถามแบบนี้ก็จะส่งเสริมเรื่องของการคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความแตกต่างให้ได้อีกนะคะและอันต่อมาก็คือว่าถ้าเราไม่ติดเรื่องงบประมาณเลยนะคะเราจะทำอะไรเพื่อให้องค์กรเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จนั่นก็คือว่าเวลาเราคิดถึง innovation คุณน้ำผึ้งปัญหามันมาเยอะเช่นไม่มีเงินหรือว่าเจ้านายไม่ approve นะคะหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้จริงหรอกอย่างเงี้ยค่ะถ้าตัดเรื่องของข้อจำกัดต่างๆแล้วอะinnovation มาแล้วนะคะคำถามพวกนี้มันก็จะสร้างไอเดียแบบข้ามขีดจำกัดได้อีกนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างของการสร้างคำถามด้วยคีย์เวิร์ดนะคะค่ะซึ่งเราก็มองว่า3วิธีนี้นะคะอย่างน้อยเนี่ยในช่วงของการทำงานระยะไกลเนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่องมือที่สามารถจะช่วยในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างง่ายๆใช่ค่ะทีเนี้ยเริ่มจากอาจจะเป็นหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการก่อนได้นะคะช่วงแรกๆอะค่ะอย่างมีเคยที่เราทำงานด้วยกันมานะคะก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ชินเลยอะมันเหมือนแบบเหมือนพยายามอะค่ะก็จะสามารถบอกได้ว่าก็จงไม่ชินค่ะพอช่วงแรกๆก็จะไม่ชินแบบนี้แหละแต่ว่ามันก็จะมีวันที่เราชินแล้วก็ท้ายที่สุดมันก็จะกลายเป็นตัวเรานั่นแหละคุณน้ำผึ้งเพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรค่ะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับมันทุกวันนะคะมันก็จะเลือกได้ว่าคือเราจะตั้งใจหรือเปล่าเนาะเพราะว่าถ้าตั้งใจมันก็จะกลายเป็นเราในที่สุดใช่ค่ะงั้นสรุปอีกครั้งนะคะสิ่งที่เราจะเป็นกรอบความคิดเนาะในการช่วยตั้งคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรได้มีอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเราตั้งจาก core value ที่เป็นคีย์เวิร์ดของเราก่อนนะคะถ้าคิดไม่ออกเราขยับไปดูที่นิยามหรือพฤติกรรมก็ได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยพฤติกรรมที่เราต้องการคืออะไรบ้างแล้วพยายามจะลิงก์ไปและถ้าหมดมุกแล้วจริงๆสุดท้ายเนี่ยให้เราลองเพิ่มชุดคำถามด้วยการที่ให้ทีมช่วยกันโทรว่าอะไรหรอที่มันเป็นตัวลิงเกจกับ core value ที่เรามีอยู่นะคะแล้วพยายามตั้งคำถามให้มันเชื่อมโยงก็จะได้มีกิจกรรมร่วมกับทีมด้วยแล้วก็ส่งเสริมการใช้ core value อย่างง่ายๆใช่ค่ะก็คือพอ manager หรือหัวหน้างานนะคะใช้คำถามได้เยอะๆแล้วก็จะส่งเสริมให้ทีมนะคะใช้คำถามร่วมกันด้วยค่ะและนี่คือ EP ที่47นะคะอย่าลืมติดตาม EP ถัดไปด้วยนะคะอุบไว้ก่อนละกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่รับรองว่าเป็นเรื่องที่สนุกแน่นอนคอยติดตามนะคะและอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ And that's today's cup of culture. See you again next time.